สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคอมเมนต์บอลไทยหรือว่าการตกรอบของจู23ของเวียดนามจะเป็นสัญญาณบอกว่าปาร์คฮังซอกำลังจะมาถึงทางตันกับเวียดนามซะแล้วแต่เจ้าของกระทู้นะครับก็บอกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยว่าหลังจากนี้ผลงานของแกจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันที่ความเห็นแรกนะครับก็ให้ความคิดเห็นว่าส่วนตัวเคยทำนายมาก่อนแล้วว่าปาร์คคือจะเก่งแต่ในระดับอาเซียนใช้เทคนิคหรือแผนหรือตัวเล่นเดิมๆซ้ำๆทุกแมตช์แต่พอมาแข่งกับทีมที่ระดับบอลที่สูงกว่าเทคนิคเดิมๆมันใช้ไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้ขอทำนายว่าในบอลระดับเอเชียปาร์คจะแพ้ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเข้าไปคัดบอลโลกจะแพ้เละเทะใบแดงปิวว่อนแล้วแฟนบอลเวียดนามอีกกลุ่มก็จะเริ่มไม่เอาปาร์คแล้วก็จะมีกระแสให้เปลี่ยนโค้ชเหมือนตอนที่เคยเกิดขึ้นกับไทยคงเกียรติธรรมาก็บอกว่าแต่ผมมองว่าเวียดนามก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะให้ทำเกมรุกเขาก็ทำได้แม้จะไม่ใช่ทีมหลักก็ตามจากนั้นก็มีความเห็นหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเล่นกับเกาหลีเหนือเกมรุกก็ดีแต่เกมก่อนหน้านั้นทำไมรับเอาผลนะเปลี่ยนเป็นชนะ1แพ้1ยังดีกว่าอีกในขณะที่บางท่านก็บอกว่ามันหมดยุคดีมทีมแห่งเวียดนามแล้วต่างหากคือทรัพยากรมันสร้างไม่ทันคือจุดอ่อนของการทำทีมแบบดรีมทีมเวียดนามมาผิดทางลีกยังไม่แข็งแกร่งจริงๆทีมระดับต้นๆของโลกลีกนั้นแข็งแกร่งเกือบทุกชาติเลยคือถ้าลีกยังไม่แข็งแกร่งคิดทางลัดทำแบบดรีมทีมมันก็จะเป็นอะไรที่ฉาบฉวยความสำเร็จก็แค่มาแล้วก็ไปรับเปิ้งก็บอกว่าโค้ชปาร์คนะครับเขาไม่ผิดที่จะใช้รถบัสถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้มาไกลขนาดนี้หรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิตระเบียบวินัยเขาดีกว่าไทยทุกจุดพวกคุณต้องยอมรับเรื่องจริงในข้อนี้นะส่วนไทยจะแก้อย่างไรสโมสรกับนักเตะต้องคุยกันแล้วเพราะว่าทีมชาติจะมาเก็บตัวแบบแต่ก่อนไม่ได้มันเอาเปรียบสโมสรครับบางใครความเห็นว่าผมไม่ได้ดู2นัดแรกไม่รู้ว่าฟอร์มห่วยขนาดไหนนะแต่นัดนี้กุนซือปาร์คก็ทำได้ตามแผนแล้วแต่ดันมาเสียเพราะว่าความผิดพลาดเฉพาะตัวกับจุดโทษกุนซือที่ไหนเจอแบบนี้ก็คงแก้แผนอะไรลำบากแล้วถ้าเป็นชุดใหญ่คิดว่าดังวันลำจะพลาดแบบนี้ไหมก็ต้องรอดูกันยาวๆครับแค่ตกรอบบอลเด็กรายการเดียวยังชี้วัดอะไรไม่ได้มากเพราะชุดอื่นๆเขาก็ยังทำได้ดีอยู่ด้วยข้อจำกัดด้านอายุผลงานบอลเด็กมันก็แกว่งไปมาแบบนี้อยู่แล้วละครับทีมที่ผลงานดีๆคราวนี้คราวต่อไปอาจจะไม่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของบอลเด็กจะให้เด็กเก่งๆขึ้นมาพร้อมกันทุกตำแหน่งภายใน 2-4 ปีได้ตลอดทุกรุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับบอลเด็กชุดหนึ่งมีตัวไปถึงตัวชุดหลักชุดใหญ่สัก 6-7 คนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะบราซิลแชมป์โอลิมปิกคราวก่อนไม่นับเนย์มาร์ที่ติดอยู่แล้วมีตัวขึ้นชุดใหญ่ได้2คนเองครับเยอรมันรองแชมป์ก็ขึ้นได้แค่ 3-4 คนแชมป์คราวก่อนๆอาร์เจนได้แชมป์โอลิมปิก2ครั้งแต่ทุกวันนี้ชุดใหญ่ก็ว่าทุกแชมป์จนปัจจุบันบอลเด็กมาดูเอาสีสันก็พอบอลเด็กจะประสบความสำเร็จหรือว่าว้าวก็ไม่ได้การันตีว่าชุดใหญ่จะสำเร็จครับอันนี้ก็เป็นความเห็นในอีกแง่มุมนึงนะฮะในขณะที่ความเห็นต่อมาก็บอกว่าตอนนี้ดรีมทีมที่ว่ามันอยู่ในชุดใหญ่นะครับอาจจะได้เข้า12ทีมคัพบอลโลกนะแต่สุดท้ายพอหมดดรีมทีมนั้นก็จะเข้าสู่ระดับอาเซียนเหมือนเดิมแล้วผ่านยุคดรีมทีมมาแล้วครับนานมากแล้วด้วยในขณะที่ความเห็นต่อมาก็บอกว่าปาร์คไม่เคยเปลี่ยนแปลงแผนเวลาเล่นจริงเพราะแผนของปาร์คคือสไตล์เกาหลีเหนือชุดที่เข้าบอลโลกรับแน่นเน้น counter attack ทีมที่เสร็จเวียดนามก็คือทีมที่ไม่ศึกษามาดีพอและก็ไม่ขยันแต่ทัวร์นี้ทีมอาหรับศึกษามาดีคือวิ่งไล่เวลาเวียด counter ตลอดทำให้แผนของปาร์คมันล่มส่วนไทยเราเองถึงนิชิโนจะเล่น formation เดิมแต่ก็มีทั้งระบบหน้าเป้าและก็การจัดตัวแบบจับทางยากหลากหลายกว่าปาร์คเยอะเพราะเวียดนามเตรียมทีมแบบทีมทำให้นักเตะที่เข้าระบบมีแค่1ชุดขณะดาวซันโววีลีกปาร์คก็ยังไม่เรียกเพราะว่าไม่เข้าระบบในขณะที่บางท่านก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าให้เราเอาชนะเขาที่มีโค้ชปาร์คคุมให้ได้ก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งรีบลำพองในขณะที่บางท่านก็บอกว่าเพิ่งต่อสัญญาไปเองไม่ใช่เหรอจะโดนเด้งยังไงก็ได้เงินอยู่ดีในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าอ้างอิงตามที่โค้ชทงวิเคราะห์ไว้เมื่อเดือนก่อนโทนี้แค่เผารอครับมันมีหนักกว่านี้ตามมาอีกแน่นอนในบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าปาร์คไม่ดีพอที่จะเป็นคนวางโครงสร้างของทีมระยะยาวพอถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มตันไปไม่เป็นจากนั้นมันก็มีอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนบอลชาวเวียดนามมาตั้งคำถามหรือเปล่านะครับโดยเขาก็ถามว่ายังไงยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามยังเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนใช่หรือไม่นะครับโอ้โหโจวหัวกระทู้มาแบบนี้ก็ล่อเป้าซะเหลือเกินนะฮะโดยเขาก็บอกว่าเขามองจากผลงานช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังต้องยอมรับว่าเวียดนามยังคงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้เรายังไม่สามารถประมาททีมเวียดนามได้เพียงแค่ผลงานรายการเดียว
พราะฟุตบอลมีจังหวะเช่นญี่ปุ่นแม้จะตกรอบก็ยังถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียผมจะคิดว่าเราไม่ควรยึดติดกับผลงานเพียงแค่รายการเดียวซึ่งจะทำให้เราหลงระเริงแล้วก็ทำผลงานได้ไม่ต่อเนื่องมาดูความเห็นกันครับความเห็นนี้ก็บอกว่าว่ากันแฟร์ก็ตามนั้นนะครับชุดใหญ่เป็นแชมป์ AFF 2018เบอร์หนึ่งอาเซียนบน FIFA Ranking นำจากฝูงคัพบอลโลกไม่แพ้ทีมในอาเซียนมานานแล้วจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาให้ความเห็นว่า AFF ทีมของไทยนะครับลงไปกับการเล่นของรายวัฒน์ไทยเสียคะแนนฟีฟ่าไปเยอะในรอบ12ทีมสุดท้ายคัพบอลโลกคราวก่อนขณะที่เวียดนามโกยแต้มในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเพียงพร้ำขณะที่เวียดนามกำลังขาขึ้นโกยแต้มขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนคัพบอลโลกครั้งนี้นิชิโนมาช้าไปอะไรอะไรในทีมก็ยังไม่เข้าที่2เกมที่เอาชนะเวียดนามไม่ได้แล้วก็ยังมีพลาดแพ้ให้กับมาเลด้วยแต่สถานการณ์การเข้ารอบยังคงเปิดกว้างทั้ง4ทีมยกเว้นทีมอินโดสถานการณ์ทีมไทยตอนนี้ผมมั่นใจทีมตั้งหลักมั่นได้แล้วกำลังเร่งเครื่องขึ้นมาทาบกับเวียดนามคงอีกไม่นานก็แซงได้ชุดใหญ่มีอะไรทดแทนจากน้องๆ U23 อีกเพียบเลยจากนั้นก็มีความเห็นถัดมาก็บอกว่าเวียดนามรถบัสอันดับ1ในอาเซียนอ่ะนะเล่นแรงอันดับ1ในอาเซียนในขณะที่บางความเห็นก็เอามาพูดถึงเรื่องแรงกิ้งนะครับว่าไม่เคยโกหกใครแบ่งกลุ่มเขาก็ที่1ปกติเขาก็วัดกันที่ชุดใหญ่อยู่แล้วนะตอนนี้ก็ต้องยกให้เขาไปก่อนในขณะที่ความเห็นต่อมาก็บอกว่าถ้าไทยเอาจริงเวียดนามไม่มีทางได้สัมผัสทั้งถ้วยซูซูกิครับหรือว่าเหรียญทองซีเกมหรอกต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้เอาจริงในระดับภูมิภาคเพราะว่าไทยมองไปที่ระดับเอเชียแล้วถึงได้ส่งชุด B ไปแข่งซูซูกิครับฉะนั้นอย่าละเมอให้มากเลยที่ว่าเวียดนามเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะภาพลวงตาเพราะไทยแค่ปล่อยให้เท่านั้นฉะนั้นก็มีความเห็นหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าก็วัดกันคัดเลือกบอลโลกตอนนี้นี่แหละมาดูกันว่าใครจะทะลุเข้ารอบชาตินั้นก็ชนะในขณะที่ความเห็นหนึ่งก็บอกว่ากลัวว่าจะตกทั้งคู่สิเราไม่น่าไปแพ้มาเลเลยนัดนั้นเสียหายมากๆความเห็นต่อมาก็บอกว่าถ้าตกทั้งคู่ก็ยังเสมอกันอันดับคะแนนไม่นับว่าใครดีกว่าใครนับที่เป้าหมายว่าใครจะทำสำเร็จความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเวียดนามได้อยู่สายหมูยังจะตกรอบแพ้กระทั่งเกาหลีเหนือหรืออาจจะมาเปรียบเทียบกับไทยเหรอนายไม่รู้หรือไงว่าไทยเรามองไปที่ระดับเอเชียแล้วแค่บอลระดับอาเซียนส่งเด็กไปลองทีมหรือไม่ก็ส่งชุด B ไปก็พอคะแนนฟีฟ่าไม่ช้าเราก็จะไล่ทันเพราะเราจะเอาจริงแล้วที่ผ่านมาอาจจะทำเละไว้เยอะส่งผลมาถึงปัจจุบันคะแนนมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นในขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าแฟนบอลไทยไม่มีใครเขาคิดว่าเวียดนามเก่งกว่าอะไรขนาดนั้นหรอกยังไงเวียดนามก็ยังเป็นลูกไล่ไทยอยู่ดีเจอกันทีไรก็มีแต่เกือบแพ้เล่นสู้ไทยไม่ได้เลยที่มาได้ถึงจุดนี้เพราะเวียดนามแค่ดวงดีเท่านั้นนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรในขณะที่บางท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานกันทั้ง2ทีมนั่นแหละต่างคนต่างโฟกัสเป้าหมายของตัวเองต่อไปเวียดนามจอดป้ายแต่ก็ยังมีคัพบอลโลกอยู่ซีเกมแล้วก็ AFF ไทยมองว่าธรรมดาเป็นองุ่นเปรี้ยวมอง AFC U23 เป็นมะนาวหวานก็ไม่ต่างกับที่เวียดนามเขามองเหมือนกันแต่มันกลับกันแล้วยังมีอีก3ด่านอย่างน้อยอย่าเพิ่งลำพองถ้าคิดว่าเข้ารอบ8ทีมถือว่าเป็นความสำเร็จสุดยอดแล้วก็ต้องบอกว่าเราสร้างข้อแก้ตัวให้ตัวเองก็ได้สุดท้ายจะกลายเป็นสงครามล้ำลายระหว่างแฟนบอล2ฝั่งไปความคิดนึงก็แหวกวงเข้ามาเลยนะครับโดยบอกว่าถ้าแก้จุดอ่อนของทีมไทยทุกชุดในเรื่องของความฟิตผมคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองในขณะที่ความเห็นหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมว่าเรื่องความฟิตต้องเป็นสโมสรเป็นฝ่ายแก้ไขเท่านั้นนะนักเตะอยู่กับสโมสรมากกว่าแคมป์ทีมชาติอีกช่วงพรีซีซั่นไทยลีกยังเห็นนักเตะส่วนใหญ่หุ่นยังแห้งเหมือนเดิมเลยหยุดลีกมา2เดือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเห็นต่อมานะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยแพ้เวียดนามโดยเขาก็บอกว่าไทยแพ้เวียดนามนี่มี2 อย่างนะคือ1ความฟิตของแข็งแกร่งของร่างกายต้องยอมรับว่าเวียดนามทุกชุดถ้าคุณตั้งใจดูจะสังเกตว่าทุกชุดเขาวิ่งไม่มีหมดเลยไล่บีได้ตลอดทั้งเกมเรื่องที่2ก็คือแรงกิ้งอันนี้ก็ยอมรับนะว่าเวียดนามดีกว่าไทยครับแสดงว่าที่ผ่านมาความสม่ำเสมอของเขามันดีกว่าเราทำผลงานได้คงเส้นคงวามากกว่าในขณะที่บางท่านก็เข้ามาบอกว่าเอาที่สบายใจแล้วกันจะได้ลดความเสียใจกับการตกรอบแรกด้วยการเป็นบวยของกลุ่มในกลุ่มที่ง่ายที่สุดซะด้วยแต่ดันไม่ชนะใครเลยแถมใบแดงอีกใบนี่ยังดียิงประตูได้ตั้งลูกหนึ่งความคิดต่อมาก็บอกว่าเห็นปาร์คบอกนะว่าในอาเซียนเวียดนามเป็นแชมป์ซูซูกิครับก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็แค่2ปีอีก2ปีก็มาวัดกันใหม่ว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใครแค่นั้นในขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าตั้งแต่ปาร์คเข้ามานี่เป็นครั้งแรกเลย
ที่ผมมองว่าเวียดนามเริ่มจะล้มเหลวแล้วก็ต้องดูว่าหมดแล้วหมดเลยหรือว่าจะกู้กลับมาได้ก็มีตมาครับก็บอกว่าแล้วไงต่อแล้วเราจะต้องมาถกเถียงเรื่องนี้เพื่ออะไรเพราะความพ่ายแพ้ของเมื่อคืนนี้แฟนบอลเวียดนามต้องการการปลอบประโลมใจอย่างนั้นเหรอความเห็นตมาครับก็ให้ความเห็นว่าปีหน้าเราคงตามเขาไม่ทันนักเตะเขาคงไปเล่นลีกระดับจักรวาลที่3แล้วปีนี้เล่นดีที่ยุโรปทีมจักรวาลกำลังจะซื้อตัวไปเล่นอีกเป็นนักเตะโลกคนแรกที่ได้ไปเล่นนอกโลกอันนี้ก็รู้สึกว่าจะประชดซะแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ